ยู่ก็เห็นป้ายเขียนว่าสนามเซอร์กิตแถวนี้ก็เลยลองวนเข้าไปดูที่เป็นยังไงปลาไผ่ปลาไผ่ปลาไผ่โอ้เย็นไหมเย็นเลยเยือกนี่เรามาซ้อมดิฟก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราสเต็ปมาก้อนลงสนามกันเลยครับเดี๋ยวเราเป็นสปอนเซอร์พอเราทะเบียนจะหมดแล้วเดี๋ยวจะหมดแล้วก็ถูกจับไม่เป็นไรครับเต็มที่เลยพร้อมอยู่ไม่เป็นไรครับอยู่ไม่เจ๊กไม่พร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวต้องเจอตำรวจเดี๋ยวผมหลับก่อนว่ากำลังได้อยู่เออสนามเซอร์กิตดีด้วยแต่วันนี้ไม่น่ามีอะไรเข้าได้เหรอไม่รู้แข่งปกติเขามีเรซซิ่งของเขาด้วยว่ะโคตรเท่เลยว่ะเสียงรถเรานี่มันก็ไม่เริ่มไม่ค่อยเท่ละไม่เล็กนะครับเออไม่เล็กนะไม่เล็กนะครับโอ้สนามใหญ่เนี่ยเขามีคนอยู่เนี่ยสนามใหญ่เจ๋งเพิ่งรู้เจ๋งรับเจ๋งเพิ่งรู้ใช่ไหมว่าที่นี่มีสนามเนี่ยแมนเจ๋งมาอยู่มา30ปีเพิ่งรู้เจอแบงค์มาทะลวงทีเดียวโอ้เจอสนามเสื้อกินเดินแถวบ้านเฉยโอ้อ๋อมันมีรถกัวคาร์ไม่รู้ปล่อยเช่าให้ขับเปล่าโอ้ตอนนั้นมีรถคุณมีอืมรถคันสิโอ้วิ่งไปเถอะโอ้ตอนนั้นอา35เนอะเช่าขี่ซะวันนึงนี่เป็นทางไปโกดังภูมิเนอะเวลาเห็นป้ายเขียนว่าสนามเซอร์กิตโอ้โหฮะถ่ายคู่ดิเดี๋ยวก่อนบ้านพื้นที่ตัวเองก็ถูกอยู่มา30ปีจริงบ่เคยเจอขึ้นมาเกือบ10ปีอ่ะแจกกันเนี่ยมึงไม่รู้สนามแข่งรถเลยสนามแข่งรถอยู่ใกล้บ้านเลยโอ้ตัวเอา35มาดันหน่อยโอ้คันเบิ้ลเลยไอสนามใหญ่อยู่นะสนามใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ใหญ่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ใหญ่เล็กก็ขี่ซ้อมได้อะขี่ซ้อมได้เนี่ยเห็นเขามีพวกแข่งพวกไอเนี่ยพวกเนี่ย GR แล้วก็รถโกคาร์ทคือเขาล้อมรอบเลยและนี้มันลงไปอยู่ในหุบแต่ก็สนามไม่ใหญ่มากก็ประมาณพีระได้ไหมเล็กกว่าน่าจะเล็กกว่าพีระพีระเล็กกว่าเล็กกว่าน่าจะเล็กกว่าแบบขับซ้อมสนุกสนุกได้แข่งโกคาร์ทได้แข่งมอไซค์เห็นเขาแข่งมอไซค์เล็กกันอยู่ขอเอาสเตปไปซ้อมหน่อยเท่าไหร่อ่ะใบห้าได้ป่ะใบห้ามาดิมาสเตปมานะไม่ใช่ดิลองมาดุมดุมถามเจอพี่เจ้าหน้าที่พอดีนะครับพูดไทยได้ด้วยนะนี่เหลือคันเดียวที่มาซ้อมคือถ้าเราจะขับไอ้พวก GR เราต้องลงทะเบียนในเว็บแต่ถ้าเรามีรถของเราเองอยากจะมาวิ่งอ่ะก็มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยแล้วเสียเงินแค่20นาทีประมาณ 3,000 เยนเองถูกมากแล้วมีโกคาร์ทให้เช่าด้วยแต่โกคาร์ท7นาทีนะ 2,000 เยนฮะมี3คันพอดี3คันพอดีป่ะเดี๋ยวลองขี่ก่อนขำๆเอาเลยเอาดิมาแล้วโหอย่าซุ่ยดิโกโปรก็อยู่ที่บ้านหมดไม่ได้อยู่นี่โกโปรไม่โกโปรไม่มีติดหัวไม่เป็นไรเราไม่ต้องถ่ายเราสนุกขับมือเดียวไงมือถือนี่ผมไก่จะถ่ายพี่เนี่ยพี่ซ้อมเหมือนขี่ด้วยกันไม่เป็นไรจิกเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงมาถึงโกคาร์เฉยเลยเขามีรถโกคาร์ได้เช่าครับไม่มีรถยนต์ก็เช่ารถโกคาร์แล้วกันนะนะไม่เอาสเต็ปวากอนมาลงเหรอไม่เดี๋ยวลองหน้าเราลงทะเบียนเรารถยนต์เลยรถยนต์เลยรถยนต์เลยนี่อะไรของเราสุภาพเข้าสูตรเหรอนี่ไงเบนซ์ไงข้างไหนเอาเบนซ์เนี่ยเอ็มจีเออนี่ครับเขาจะมีแบ่งรถยนต์แบ่งรถยนต์กับรถโกคาร์ทวิ่งของเราจองไว้ตอน 3:00 น.เต็มว่าบางคนสนามโคตาเซอร์กิตเก็บไว้เป็นที่ระลึกเช็คกินได้ป่ะมันขาดอ่ะผ้าใส่หมวกบอกก็ได้ขาดเฉยขาดเฉยเลยมีใส่ไอ้นี่ละถุงหัวซื้อเลยนะครับ600เยนถูกมากนี่คือสนามเดี๋ยวหมวกมีให้เช่านี่คือพื้นที่สนามเป็นสนามเซอร์กิตเล็กๆนะครับสามารถแบบว่าถ้ามีรถก็เอารถเข้ามาขับได้เลยนะครับ 3,900 เยนเมื่อกี้ถามแล้ว20นาทีส่วนโกคาร์ทนี่ก็ 2,000 เยนเอง7นาทีก็ไม่กี่รอบหรอกแต่ว่าถือว่ามาแล้วอ่ะมาแบบงงๆเลยจริงๆจะไปดูรถนะเจกเลิกดูอีกแล้วเจกบอกมากับผมได้อะไรแปลกๆตลอดครับเนี่ยพิทก็มีอยู่ประมาณกี่ช่องเองอะ 6-7 ช่องเองตัวไหนจะเป็นแข่งมอไซค์มากกว่าครับนี่คือตัวคอร์สเขานะครับมีให้ดูก่อนก็รถเหมือนปกติครับ
ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากครับขับสนุกสนุกกับพี่แอมกับเจกคือเหมือนขับชมวิวมากกว่าแต่เราไม่ได้เอาโกโปรมาไม่เป็นไรเราขอเสพบรรยากาศของเรากันเองแล้วกันให้เพื่อนๆชมคอร์สนะครับนี่แถวโกดังเจ๋งเลย น่าจะสนุกดีนะผมว่าสนามมันสวยดูดิมีคาเฟ่ด้วยนะครับข้างบนสนามราคาทุกถูกคอร์สโคฮีน100เยนเองอ่ะพี่ดูอย่างงี้นะรอบนาที50มีเอาง่ายพีระนาที2นาที0 2นาทีพีระถ้าโกคาร์ดนะอันเนี้ยน่าจะประมาณพีระเล็กกว่าพีระอีกพีระมิดพีระมิดอันนี้พีระมิดเราเหมือน5รอบเหมือนมาวิ่งนี่ว่ะเหมือนมาวิ่งเสพวิวเสพบรรยากาศโอ้โหเสียดายไม่ได้เอาโกโปรงโกโปรมาเลยโกโปรมีเปล่าครับมันต้องมีตัวติดหัวหมวกกันน็อกไงหมวกน็อกจริงนะนี่แค่แบบมาขับชมวิวสนามก็คุ้มแล้ววิวสนามดีนะอยู่ในหุบเขาเหมือนมาขับกินลมแล้วสนามใหญ่ด้วยนะเนี่ยทำไปเล่นไปขี่โกคาร์ทเนี่ยจังหวะเรามาเห็นป้ายเขียนว่าเซอร์กิตเฮ้ยแถวนี้มันมีสนามเซอร์กิตด้วยเหรอเราก็คิดว่าเป็นสนามดริฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองวนขึ้นมาดูเออก็เป็นสนามเซอร์กิตที่ส่วนใหญ่เขาแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถแข่งแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใหญ่มากหรือแบบมีรถแข่งแบบเหมือนแท็กเดย์อ่ะสนุกสนุกแถวๆนี้เออก็แล้วตอนแรกก็กะว่าจะมาดูเฉยๆมี MX5 รอวิ่งก็ไม่วิ่งสักทีใช่ไหมแล้วเลยมาถามเขามีรถเช่าไหมเขามีโกคาร์ท 2,000 เยน7นาทีก็ได้จะได้สัก 4-5 รอบก็สนุกแล้วเหมือนขับดูวิวสนามอ่ะคือถ้าเป็นแบบสนามข้างบนก็ไม่น่าเช่าแต่อันนี้มันเป็นสนามแบบมันแบบสนามเซอร์กิตอ่ะเจ๋งดีแต่ถ้าเราจะขี่มันจะมี GR Super กับ Yaris ต้องจองในเว็บซึ่งน่าจะวุ่นวายถ้ามีรถมาวิ่งเล่นๆนะก็สนุกกาแฟโคตรถูก100เยนอ๋อนี่มันวิ่งเส้นนี้เดี๋ยวเราดูสิเขาวิ่งไงบ้างดูรถใหญ่เขาวิ่งก่อนน่ามีรถสักคันนะขี่เล่นอารมณ์อย่างเงี้ยต้องอารมณ์แบบว่าขับรถญี่ปุ่นอ่ะสนามญี่ปุ่นอ่ะสนามใหญ่นะเนี่ยไม่เยี่ยวถือว่าถ้าสำหรับโกคาร์ทก็ถือว่าใหญ่นะเนี่ยดูดิเห็นป่ะบรรยากาศโอ้โหสุดยอดอ่ะเห็นป่ะภูเขาหมดเลยสนามสวยไม่ใช่เหรอนะส่งรูปให้ดูก่อนถ้าใบไม้แม่งร่วงหมดเลยน่าจะสวยสวัสดีถ้าเอารถตัวเองมาสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยถ้าแบบใบไม้ร่วงหมดเลยแบบเป็นแดงๆหมดเลยน่าจะสวยเอาละเดี๋ยวโทรหาไอ้นี่ก่อนไอ้บุญก่อนเดี๋ยวเช่าที่นอนมันละเตรียมตัวไม่ครับไม่วอร์มเหมือนวอร์มมีกาแฟด้วยครับมารับกาแฟร้อยเยนถูกจัดอาพาโตอะไรปะเนี่ยอาพาโตโฮเทลใครสั่งกาแฟเย็นน่ะโฮเทลอะไรคอสนี้1กิโลนะครับโอ้1กิโลนะครับแล้วก็คันนี้ครับผมครับยอดเลยพูดภาษาไทยได้ด้วยที่นี่ช้าๆหน่อยครับครับจากที่นี่เข่าคอร์สนะฮะแล้วก็อักเซลกดคันเร่งได้คันเร่งได้ประมาณเป็น10กิโลครับแล้วก็ที่นี่ต้องเบรกนะครับเบรกถ้าไม่เบรกก็จังไหลไม่เบรกใช่ที่อันตรายที่สุดนะอันตรายที่สุดอันตรายโอเคส่วนจะสปริงแล้วก็โอเคครับก็อันตรายแล้วก็แฮปปี้ที่แฮปปี้ที่2แล้วก็เบสไปไกลตัวเอก็เลยเอโคนเนอร์โอเคคอนเนอร์แล้วก็แล้วก็โฮมสเตรทฮะแล้วก็นั่น1 2 3อ่ะฮะนะครับครับก็ประมาณ7นาที7นาทีครับ7นาทีแล้วก็จบแล้วจบคือทำไมสีเหลืองติดอ่ะเนี่ยแล้วก็ออกจากที่นี่นะครับอ๋อเข้าพี่จุดครับโอเคครับก็เลยสีฟ้าแล้วก็เบาๆหน่อยสีฟ้าเบาๆหน่อยโอเคได้ครับสนุกดีแล้วประเด็นคือรถเรา
เขาลืมปิดฝาถังน้ำมันอันนี้ของแบงค์ถูกไหมนี่ของผมไม่รู้เหม็นหรือเปล่าเนี่ยเย็นไข่จะได้เย็นไข่ขับอยู่เอ๊ะทำไมมันมีน้ำเย็นๆวะอ๋อฝาถังเขาลืมปิดเช็คให้เขาดูดิขี่งี้พี่แอมขับไม่รอเจ็กเลยอ่ะไม่ใช่มันกูไม่คุ้มถ้ารอเจ็กได้แค่3รอบไม่คุ้มเลยก็แอมขี่นำลายเจ๊กเนี่ยก็ขี่มองหันไม่อยู่อะเจ๊กเดี๋ยวขับนำนะโอเคไหมว่าโหนำไปนำท่าไหนก็นี่อย่างนี้มันเรียกนำหรือนำทิ้งวะเนี่ยผมดีสุดนาที11พี่แอมนาทีเท่าไหร่นาที1นาที1เบสแล็บก็วิ่งได้5รอบจริงวิ่งไม่ถึงนาทีหรอกที่บอกให้ถ้าชินชินใช่ใช่รอบแรกคือเรียนรู้สนามไงพอรู้ไลเรซิ่งไลปุ๊บก็ใส่เลยที่เหลือสนามแต่พี่มีพื้นฐานจากโกคาร์ทแล้วไงพี่มาจากโกคาร์ทก่อนแล้วมาเซอร์กิตไงสนามเพลินอยู่นะรถก็ดีเลยรถดีนะรถไม่ใหม่เพราะรถมันก็ดีอ่ะเราเพิ่งรู้เขาบอกเขาว่าเขาใครขี่เซอร์กิตสงสัยเขาคงไม่กล้าให้เราไม่อยากให้เราขี่แล้วล่ะกลัวรถพังแต่สนามดีนะรถสนามดีรถดีสนุกดีไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะมันเราไม่ให้พกอะไรไปด้วยแหละเอาโกโปรไปเขากลัวที่จะหลุดแล้วดีนะสนามอ่ะคือมันเป็นสนามเซอร์กิตใช่ไหมเขาก็จะมีป้ายแบบบอกเวลาตรงนู้นแล้วขับมาเราก็เห็นเลยว่ารถเราเบอร์อะไรวิ่งได้กี่นาทีของเจ็กนาที37ของเรานาที11พี่แอมนาที1กูห่างกันเยอะ เราก็ไม่ค่อยชินแต่ประเด็นคือพอมันเหมือนสนามเซอร์กิตจริงๆใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่ารถโกคาร์ทมันดูช้าไปเลยแต่สนุกดีนะรถใหม่มากด้วยมีแค่3คันก็พอดีแก๊งเราพอดีครับแล้วก็แบบมีเรคคอร์ดอะไรให้สนุกดีแถมวิวดีกลับมาบรรยากาศดีวิวดีอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมได้ประมาณ5รอบก็ตก 2,000 เยนก็ไม่แพงนะ5รอบกับสนามคือสนามมันใหญ่สนามค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถ้าเขามีทริคถ้าเราอยากขับเยอะตอนแรกพี่แอมอยากขับต่อพี่แอมบอกว่ารถมันดีแต่ประเด็นคือเหมือนในรอบนี้ในรอบ3โมงของเราเนี่ยเราจองไปแค่ครั้งเดียวจริงๆมันสามารถจองใน1รอบสามารถจองได้2ครั้งก็คือถ้าเราจองรอบนี้จ่ายเป็น 2,000 เยนเราก็จองอีกรอบได้ในรอบเดียวกันเราจองได้2ครั้งไงถ้าเราจอง2ครั้งเราจะพักลงมาเนี่ยมาพัก3นาทีแล้วก็วิ่งต่ออีก7นาทีแล้วก็จะมีรอบของเราอีกทีคือเกือบ4โมงเลยแต่เขาจะวิ่งสลับรถยนต์ไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งคาร์เสร็จเดี๋ยวรถยนต์เขาจะวิ่งต่อเขาจะมีเวลาประมาณชั่วโมงสลับกันน่าเช่านะอยากขี่90ในเซอร์กิตมากเลยเอ90เดี๋ยวต้องเข้าไปลองไปดูในเว็บก่อนว่าจองไหมว่าจองเท่าไหร่แต่ฝนตกไม่เอานะเพราะเดี๋ยวกูบาดเหตุแล้วเดี๋ยวมันจะเกินตัวเราเห็นเขาว่าสามารถจองขับได้ผูแต่ยางเขาก็เทียนเตียนเหมือนกันนะเขาก็ขี่กันดูดิดูยางเขาดิแบบดูลายเขาเข้าโค้งกันเนี่ยนะก็เทียนเตียนเหมือนกันนะทำงานดูเนี่ยให้มาขับเซอร์กิตดูเนี่ยงานไม่ทำเลยขับเซอร์กิตมาขับโคคาร์ทขอโทษทีลืมไปป้ามึงพาแผลมาไม่ขู่มอส2,000เยนรถโคตรดีเลยทำงานนี่ทำงานให้บอสมาฝึกเลยบ้าเฮ้ยให้มันมาฝึกเลยสองเดือนเจ๊กทำงานแค่ครึ่งวันทำงานครึ่งวันเที่ยวอีกครึ่งวันไหนจะโกคาร์ทเสร็จมาเดินเล่นนิดหน่อยไม่มีรถเลยครับแห้งแรงมากแต่นี่เอเนซ่าตั้งแต่คลิปแรกอ่ะยังอยู่นะของชาโจเขาเขาไม่ยอมขายนี่อยู่นานหรอพี่อยู่นานแล้วช่วงนั้นแต่งรถดิฟของ JBB จอดแห้งเลยฟิลรถดิฟเลยเนี่ยโป่งแบบดิบๆเลยโป่งเย็บคือ2,000นี้ก็อยู่นานแล้วใช่เนี่ยที่ตรงนี้เป็นปกติที่แบบเราจะได้รถซิ่งกันนะครับแต่ตอนนี้แทบไม่มีเลยนะครับใครแล้วที่คลิปก่อนหน้านั้นเราได้ A15 แล้วก็เป็นคันสุดท้ายเลยเป็นคันสุดท้ายที่เป็นรถซิ่งของเราที่ได้กันมาเดี๋ยวแล้วตูดก็ไม่เหลือคอนโซลแล้วก็ไม่เหลือกูเนี่ยได้แค่เครื่องจอดจนแห้งแกงกังหมดแล้วเนี่ยแห้งกังหมดแล้วมีเซเว่นอยู่คันใครแล้วก็มีเซเว่นแล้วก็ซื้อไม่ได้นี่ก็มีเซเว่นก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันซื้อไม่ไหวชุดแต่งเรียกว่าแลครับท็อปฟูลในสมัยก่อนแต่ส่วนใหญ่เขาจะแซวกันว่ามันเป็นมาสด้าไวเปอร์เพราะเหมือนแบบออกแบบเรียนแบบดอทไวเปอร์ครับแต่ของท็อปฟูลมีทั้งแบบตัวฝากระโปรงกันชนแต่กระจกเป็นกันดาร์นะแต่ทางหลังไม่ใช่แต่ท่อเป็นท็อปฟูลเราแค่อยากรู้เฉย
เพราะว่าไม่เคยเห็นพาร์ทหน้าตาตัวนี้มาก่อนเลยมีเอทนะครับเขียนธรรมดาด้วยเนี่ยพี่แอมบอกยังไม่เซียนไม่เซียนไม่เซียนไปเรียนใหม่ไม่เซียนยังไม่กล้าเสี่ยงฮะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงเดี๋ยวจะขาดทุนซะก่อนเกียร์ธรรมดาด้วยนะแรกไอ้เจ้าเอ็มอยากให้บอกให้เราวาง VQ ในพวกเนี่ยเซดิกพวกอะไรพวกเนี้ยตอนนี้มันเกียร์ออโต้แต่นี้มันตัวใหม่มั้งจริงๆมันต้องเป็นตัวเก่าที่เป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้มันเป็นตัวใหม่เป็นนีโอแล้วจริงๆเจกแกตั้งใจจะมากูดังคุณคูมินะครับเพื่อมาหาคุณคูมิแต่คุณคูมิไม่อยู่เราก็เลยเดินเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนึงไม่มีของเลยผิดกับตอนที่เรามาตอนนู้นเลยอย่างน้อยอ่ะให้มันมีรถแต่เราซื้อไม่ได้มันก็ยังรู้สึกโอเคกว่าอย่างน้อยเรายังได้เห็นว่าเออมันยังมีของนะมันยังมีรถนะแต่ตอนนี้มันไม่มีของเลย มันก็เลยไม่รู้จะไปบู๊ราคากันอะไรยังไงนะครับแถวเนี้ยใครแล้วที่เรามาเมื่อคลิปก่อนหน้าสมัยนู้นเนี่ยโกดังเนี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีรถสปอร์ตบ้างอ่ะจะมี A15 ที่ได้ไปมี A35 ก็ได้ที่นี่ก็อีกหลายรุ่นเลยอะที่เป็นรถเจ๋งๆอะพวก86อะไรด้วยแต่ตอนนี้คือแบบไม่มีเลยก็มีอย่างที่เห็นเมื่อกี้เล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกไม่ได้มีอะไรแล้วรถก็โล่งไปเยอะอันนี้คงไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็อาจจะไปอัพกระดาษเล็กน้อยแล้วก็คงหาข้าวกินนะกับคนดังพรุ่งนี้มาดูอีกทีว่าฝนมันจะตกไหมอะไรเงี้ยถ้าฝนตกก็ค่อยมาว่าโปรแกรมตอนนั้นมาจะมาเอาจะสร้างอยู่เลยตอนนั้นจำได้เรือไม่ใช่ของเขาต้องทำสีเปล่าเดี๋ยวลองดูได้เข้าไปดูยกสูงอยู่เลยแต่น่าจะไม่อยู่เกี่ยวอีกที่หนึ่งแต่ว่ามีอะไรนะครับจะกดกระป๋องเดียวไม่มีอะไรนะครับมีแต่แบบกระป๋องเจ้าของชาโจที่นี่ยังอายุแบบ70-80แล้วยังนั่งเรือรถอยู่เลยถ้าคลิปสมัยก่อนคือที่ผมมาเราถนนตรงนี้ยังสร้างอยู่เลยยังปิดอยู่เลยมั้งที่บรรยากาศจังหวัดโหดีน้ำใสใสน้ำใสมากที่เรามาตอนนู้นแต่ว่าของไม่ค่อยมีตู้ความชัวไปไหนนะอัพกระดาษใช่ไหมเออไม่ต้องเปิดนี่ไม่ต้องเปิดชาโจบอกไม่ต้องเปิดตีมือเลยอ้าวโอเคอากาศแบบนี้มันเย็นมันไม่อ้าวโอ้เรานี่ชาโจบอกชาโจบอกไม่ต้องเปิดแอมโมจับกระดาษทีเจกมาแวะเหมือนเดิมครับอัพกระดาษดูของเผื่อจะมีอะไรไปใส่รถหรือเอาไปขายได้พยายามดูว่ามีอะไรใส่ซินเวียเราได้บ้างมั้ยเนี่ยไม่น่ามีเลยเนี่ยมีของซินเวียแล้วจะเป็น S13 ทางหลังต้องใส่มีรถ 200SX มาขายแน่เลยของ200เต็มเลยของเดิมเผื่อฟุกเจอแบบลายเก่าๆสวยๆราคาไม่แพงแต่ไม่มีเลยไม่มีฟุกเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย4ครับแผงข้างนี่ไปเจอ15หล่อๆก็น่าโดนเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันยังดีกว่าของผมอยู่เลยเนี่ยมันยังไม่หลุดเลยอ่ะของเราแม่งหลุดไปแล้วเจอของ i15 แล้วแต่ว่ายี่ห้ออะไรวะเนี่ยคำหน้าโอ้โหมันเงาเงาดิต้องชุบอย่างเดียวเนี่ย 5,000 เยนก็ไม่แพงหรอกแต่ว่ามันยี่ห้ออะไรอ่ะประเด็นเลยยี่ห้ออะไรเบาะนะแต่เบาะเด็กทุกๆแต่มันไซส์มันใหญ่โอ้ยบอดเดิมซินเวียสภาพพูดดีเลยเอาแรกเลยผมเปลี่ยนบอดซิ่งไปแล้วเจ็กของเก่ายังไม่มีที่เก็บเลยจะมีข้างเดียวนะ 15,000 เยนเองสภาพดีของเราเยอะเลยอ่ะวันนี้วิ่งอัพกระดาษได้ของมาเล็กน้อยเจ็กได้ล้อมาล้อเวิร์กใส่จีฟแรงเลอร์นี่ก็มากินข้าวเย็นก่อนจะกลับโกดังนะครับจบสำหรับวันนี้เล่นไปครึ่งวันทำงานอีกครึ่งวันไอ้280ที่ร้านตลาดครับร้านอาหารไทยนี่ร้านอาหารไทยครับ
นั่งนี่แมจิกหรือว่าไงนั่งไหนก็ได้ชอบนั่งนี่ก็ได้นั่งนี่ก็จะมีที่ชาร์มีที่ชาร์นั่งเจ็ดนั่งลงมีที่ชาร์เลยมีเสื้อต่อภาษาไทยหลังๆเจ็บมากินบ่อยไหมครับบ่อยไม่บ่อยหรอกก็มาบ่อยสรุปบ่อยหรือไม่บ่อยครับบ่อยพี่แมมน้องยูนยังไม่กลับหรอครับต้มขาก็ไดพี่เหรอพกปลาออกไปข้างนอกกลับมามีปลากับปลาหมึกไปไหนมาไปช่วยคนไปชายใต้ผู้ใหญ่เขาคุมผ้าอ๋อที่ผ่านตลาดปลาก็เลยว่าเจ๊กเอาซะหน่อยเหรอมั้ยปกติอยู่ที่นู่นนั้น2ชิ้นมันแพงอ่ะอันนี้ 1,700 เยนนี่ปลาอะไรอ่ะฮามาจิฮามาจิตัวใหญ่เลยผมก็งงไปเดี๋ยวนะเอาง่ายๆเนี่ยเอาเปรียบเทียบนะใหญ่ป่ะเดี๋ยวมันจะเอาซองเนี่ยแต่แบงค์คิดดูดิ 1,700 เยนอ่ะบอกให้คนที่เขาดูกล้องว่าเท่าไหร่ตัวเนี่ยแต่ต้องซื้อตลาดปลานะถ้าไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตมันจะแพงกว่างงเลยถูกมากเห็นไปช่วยโกดังป๋าแก80ได้ป่ะแล้วแกทำงานคนเดียวใช่ป่ะ80แล้ว80หน่อยๆแล้วทำงานคนเดียวลูกแกเขาไม่ลูกไม่เอาเออช่วยเขาหน่อยเขาคนแก่ไม่มีอะไรอันนี้มีแต่รถกระป๋องกระแป๋งก็หรือนี่เจ๊กมีแผนกมีแผนกมาหรือตรงลานนี้นะครับหรือแค่เศษอะไรที่เขียนเอาไว้ฮัลโหลหั่นปลาก็เอาแบบพี่เล็กจะชอบตัวไหนก็พี่เล็กก็เลือกเอาพี่เล็กจะไปป่ะล่ะยังไงครับพอได้ไหมครับพ่อครัวนี่หว่าฮะพ่อครัวนี่หว่าโอเคชินมีมาก่อนไม่ได้มาทำอาชีพชินกงหรอกไปทำอาชีพแล่ปลาแล้วเปลี่ยนอาชีพเหรอเปลี่ยนอาชีพฝนตกก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากครับฝนมันบางๆก็เลยแวะมาดูพี่ๆก็ทำงานกลางสายฝนอยู่ที่นี่ครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกหิมะตกก็ต้องทำงานนะครับนี่พอดีเขาตัดฮาร์ฟคัทส่งทางอัฟกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นสวยอะไรมากก็เลยเน้นเร็วก็จะใช้แกนตัดแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยไม่กี่วันที่เหลือเราคงน่าจะชิลๆอยู่กับดังเจ๋งนะครับเสียบรรยากาศเชียงกงคงไม่ได้ไปอะไรแบบรถซิ่งมากมายนะครับเป็นฟิลนี้บ้างดีกว่ามีอาบีผ้าอยู่ตัวนะอยู่ตรงนั้นอ่ะโหสนิมสุดยอดเลยว่ะพี่แอมบอกว่าถ้าอนาคตเบื่อ SR เนี่ยมีอาบีผ้าให้ตัวหนึ่งนะครับเก็บเอาไว้ให้อยู่ที่ญี่ปุ่นนี่แหละแต่ดูแล้วถ้าเอานี่น่าต้องทำแบบชุดใหญ่อย่างที่รถมาจอดตรงนี้คืออะไรเจ๊กรถเพิ่งมารถเพิ่งมาแล้วก็รอประมูลราคากันครับเรามาเช็คก่อนใช่ไหมเจ๊กพอดีวันที่เห็นก่อนก็เช็คก่อนเลยออกร่อนเยอะเนี่ยเรามาเลือกเกียร์ให้มันเนี่ยมาไม่น่ารู้อ่ะมากดดันกับเจ๊กอีกทีนึงมาเดินเล่นเดี๋ยวขอมันได้ดูดิกองช่วงล่างเป็นแบบไอ้นี่เลยแล้วช็อคเทอินเพียบเลยกำลังหาพอเช่เจ้าของโกดังไม่อยู่ก็เลยออกก่อนดีกว่าโอ้โหไว้ช่วงล่างแบบเทอินหวังเสียหลักเลยกลางฝนไม่ซ้ำเฟกนี่นะไม่ใช่เทอินธรรมดาปล่อยทิ้งเซอร์เลยออกโอ้โหปล่อยอาบน้ำเลยหาฝนแต่นี่คือผมมีอีโวมีอะไรแต่นี่300 สตางค์
เขาทำเป็นขายพาร์ทขายบอดี้ชุบ้า70 RGGO โอ้ของเทียบเลยนะแต่ป้ายติดห้ามคนเข้าเลยใช่เฮ้ยอาร์ม10ด้วยเหรอวะเดี๋ยวถ่ายก่อนเฮ้ยอาร์ม10ปุ๊บตาวาวตาวาวเลยพึ่งวาวนะมีบ้านชนอยู่เดี๋ยวไปออกมาใช่ยิงไม่เนี่ย4ประตูมี8 6มีเออมี30เออตรงนู้นนี่ว่ะ10กันชน RS ตัวกันชนสั้นมี30ตัวมี8 6 2คันที่แกบอกมาขายกูแน่เลยเนี่ยทัวร์เจ็คจำได้ทำซื้ออ่ะสตาร์เลท EV 71โอ้รถอีทำไมที่นี่รถสมานามันรถสะสมบางนาสองจุดศูนย์นี่จีอาโคตรเจอนี่มีจีอาด้วยเฮ้ยมีเอฟทีด้วยนี่ว่าเอฟทีเมื่อกี้ตรงนู้นก็มีทั้งสองเฮ้ยจีอานี่ว่าจีอาสิบเงินเนี่ยจุ๋ยอยากได้ไหมฮะรถไม่เพียบเลยไม่ห้ามแต่ว่าเขาห้ามเข้าเนี่ยโอ้โหมีไอ้นี้ด้วยอุ้ยไม่มีคอสโมด้วยว่ะแบงค์เออบอดี้คอสโมเออมีคอสโมแต่ไม่มีเครื่องละเครื่องน่าจะเครื่องไม่น่าอยู่มั้งต้องดูแข็งเดี๋ยวดูแข็งผมมีสกายได้4ประตู32ฮะมี32 4ประตูแล้วรถมันเยอะกว่าใครใต้อีกแล้วเจ๊กมาโกดังคนประเทศอะไรไม่รู้คนแขกมาเพื่อนเจ๊กเดินเล่นเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้ที่แบบดูแล้วมันเข้าไม่ได้ครับขายพวกบอดี้พาร์ทเจ๊กก็มาดูอะไรเผื่อมีอะไรกลับได้มีอะไรมีเครื่อง 3C ในตำนานโอ้โหปล่อยเครื่องตากฝนหมดเลยตัวกวดังครับกวดังเมื่อกี้เห็นเจกบอกว่าคนญี่ปุ่นเลิกทำแล้วปล่อยให้ต่างชาติเช่าที่อายุเยอะแล้วไม่ไหวง่ายกว่ากินค่าเช่าพอเขาก็ไม่ประมูลด้วยไม่ประมูลไม่อะไรเลยใช่เขาเป็นคนรุ่นเก่าๆเมื่อกี้เนี่ยเลิกทำปล่อยเช่าที่ดีกว่าใช่เมื่อกี้สำนักรถเขายังอยู่ตรงนี้เยอะนะรถเขาเก็บเนี่ยแต่สำนักนั้นใช่เนี่ยเขาน่าจะเข้าเนี่ยเยอะมากเข้าถึงยากแค่เจ๊กใช่ครับสโลโมบิลด้วยเหมือนกันรถมันโคตรเยอะเลยตรงนั้นเหมือนเป็นสำนักที่ประมูลรถมาแล้วก็มาแยกรถขายในยาฮูออกช่องอีกทีนึงสโลโมบิลนี่ของดีๆเพียบเลยสโลโมบิลแต่ว่าน่าจะเขี้ยวเหมือนติดป้ายห้ามคนเข้าเลยนี่ที่ของเขาอีกนะอ๋อนี่มีตรงนี้อีกที่แล้วเขาจะวางรถแบบดีมากเลยนะไม่วางซ้อนกันด้วยทำเป็นเหมือนคล้ายๆแท่นเหล็กอ่ะเพื่อที่จะให้รถมันไม่ทับกันอ่ะแคบ อหรือมันรำคาญเราตะกอนผมเมื่อก่อนมันให้เข้าอ่ะเจ๊กโอ้ก็เจ๊กตะลวงเข้าไปยังไงไปซื้อของไงพอดีเข้ามาสำนักปอร์เช่ครับมาดูอะไรเขากดขายพี่แอมเขาทำให้กับทางลาวจูเพื่อนที่ลาวนะครับแล้วลองแวะเข้ามาคุยกับประธานเขาบอกอู้พูดภาษาญี่ปุ่นได้เขาก็เลยต้อนรับอย่างดีเลยพาเข้ามาดูมีขายอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาจะขายรถทั้งคันครับมี993ด้วย2,400เยน997ก็มีนะครับ997ถูกกว่าขายรถทั้งคันนะครับเป็นรถมือสองแล้วก็เป็นศูนย์ซ่อมปอร์เช่ด้วยครับแต่นี่พี่แอมจะถ่ายให้คนที่ลาวดูเผื่อมีอะไรสวยมากเลยเนี่ยแต่เหมือนเขารีสโตร์แล้วเขาก็ขายเลยอ่ะนี่1,480แต่รีสโตร์แล้วอันนี้1,500เยน1,500990นี่โหแต่เขารีสโตหมดแล้วเนี่ยแพะถึงราคาสูงไงโอ้โหมีแต่แบบเด็ดๆทั้งนั้นครับแวะมาดูคันนี้ 3,000 ใบอ่ะ 3,800 ละสุดยอดครับ 3,000 อ๋อเป็นสปีดสตาร์มาดูหลังคาเลยครับกี้แวะไปดูปอร์เช่มาแป๊บนึงพี่แอมจะหาอะไรให้ลูกค้าที่สปป.แต่ว่าที่ร้านเขาคุยกับชาโจเขาเหมือนแบบบิวรีสโตร์รถแล้วขายเป็นคันมากกว่าอะไรก็จะไม่มีก็เลยกลับมาก็ให้ดูรถไปเบาๆตอนนี้ก็แวะมาหาอีกที่นึงเจ๊กเรียกเป่าแว่นตอนนี้แกทำงานคนเดียวเมื่อเช้าผมไม่ได้ตื่นเจ๊กแกมาก่อนมาช่วยเป่าแว่นคุมผ้าเพราะว่าลูกแกไม่ยอมทำต่อตอนนี้แกอายุ80กว่าแล้วอ่ะทำอยู่คนเดียวลื้อรถเองด้วย
บางทีตอนนี้ถ้าลูกน้องเจ็กแกว่างๆก็จะมาช่วยแกหรือสงสารแกจากที่มาตอนนี้เหมือนคนลือรถเนี่ยอายุ70 80ทั้งนั้นเลยแล้วลูกหลานไม่ทำต่อเยอะเลยแบบที่เมื่อกี้ที่แวะไปแป๊บนึงก็คือเคยเป็นแบบอย่างตรงเนี้ยแล้วก็พออายุเยอะแล้วไม่ไหวเลิกดีกว่าแล้วก็ปล่อยสถานที่เนี่ยให้ต่างชาติเช่าเก็บค่าเช่าเอาพอกำลังงงอยู่โอ้โหอายุขนาดนี้แล้วแกลื้อคนเดียวเลยไม่บอกว่าพอดีงงว่าแบบคนอายุขนาดนี้ยังลื้อรถแบบนี่ถ่ายป๋านะแกเพิ่งจะเท่าไหร่70ป่ะไม่เขา80แล้ว80แล้วครับอายุขนาดนี้แล้วคิดดูดิแป๊บนั่งหรือคนเดียวปีนโฟกคลิปคนเดียวอ่ะใช่ตักไปรถไปบี้เองคนเดียวตักรถบี้เองด้วยเขาลูกเขาไม่ได้ทำลูกไม่ทำพี่ทำไหมล่ะช่วยเขามาอยู่นี่ถ้าเกิดมาแบบไปช่วยเนี่ยจะไปไม่กี่วันนี้มาช่วยได้แต่เขาไม่อยู่เลยไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ให้บานอ่ะก็กลับเรามีทางเลือกทำงานที่นู่นได้ใช่ไหมเนี่ยนั่งเรืออยู่เนี่ยแต่ถ้าย้ายมาอยู่กับครอบครัวก็ไม่แน่นะอ๋อเออไม่อยู่ด้วยกันไหมไม่เดี๋ยวผมมาเที่ยวดีกว่าบ๊ายบายชาโจชาโจเลิกงานอ๋อเลิกกดเลิกของตัวเองด้วยเหรอเขาไปออโต้มั้งที่นี่มันอะไร EPEF ไปมาหลายที่ชาโจแบบใครใต้เล็กๆแบบนี้เป็นคนมีอายุหมดเลยแล้วก็ต้องทำเองทุกอย่างเพราะว่าลูกหลานไม่อยากทำมันเรียกว่าเป็นอาชีพที่เหนื่อยด้วยมั้งนี่ก็เป็นใครใต้เล็กๆที่ชาโจเขาทำของเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นพื้นที่เล็กของเขาก็ไปบีบเองรับซื้อเนี่ยก็แยกชิ้นส่วนเป็นมิเนียมอะไรที่ว่านะครับแต่นี้เป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขามีเครื่องบีบของเขาเองอยู่ด้วยนะวงมันได้ฮัสุ XX อ่ะ2X หัวราคาสูงด้วยต้องหันมาเล่นแบบนี้แล้วตอนนี้อย่างนี้เดี๋ยวไปได้แต่บุ๊กเอาไปขายได้ฮัสุได้นะพูดได้ฮัสุอ่ะถูกใจไม่เขียนได้ฮัสุแล้วก็ XX 2X ที่เป็นทวิน X อ่ะเดี๋ยวนี้มาเล่นแบบนี้แทนแล้วอ๋อวงเดิมเพราะมันมากระบอกเนี่ยบอกมัน XX 2ตัววงสำนักแต่งมันวงเพิ่มมันน่าจะเป็นรุ่น XX มันอ่ะนี่ไฟอะไรวะไฟอะไรไฟหน้าเนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้ไซโคสเนี่ยที่มันเปลี่ยนหลอดได้อ่ะแต่ที่มันอ๋อที่จะเอาเนี่ยบอกเปลี่ยนหลอดไม่ได้แต่อันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อันนี้เปลี่ยนได้นี่ของใหม่เนี่ยนี่ของใหม่นะไปเขาเรียกว่าป้ายขนส่งคารีนัมบ้าป้ายที่แบบว่าสามารถใส่รถแล้วขับเคลื่อนย้ายได้จบวันแวะกินข้าวก่อนกลับเข้าที่พักร้านแถวบ้านเจ๊กโซบะแต่ไม่รู้เหมือนกันเลยถามว่าอันไหนเมนูแนะนำของเขานี่ภาษาญี่ปุ่นล้วงๆแต่ว่าให้เขาเลือกให้ดีกว่าว่าไหนแต่เขาไม่มีเซตของกลางคืนเดี๋ยวค่อยมาลองดูจะกินเมนูประจำเขานะครับแอมกิมจีกินอ่ะแต่ก็สวยอ่ะมะเขือมะเขือม่วงเออน่ากินอ่ะของเจ๊กอ่ะสุดพิเศษร้านนี้เจ๊กเขาชอบเจ๊กมาประจำถ้าร้านเป็นทั่วไปเนี่ยเราจะขอเพิ่มอย่างมะหมี่ที่เรากินประจำเนี่ยจะขอรุ่นนี้เพิ่มมีเขาให้เพิ่มใช่ไหมเจ๊กมีของเพิ่มร้านกินเป็นบานานมากกินเป็นหอยของเราโอซูซูเมะเอาทำไมมันจริงจังขนาดนี้วะเนี่ยเขาบอกมีเฉพาะมื้อเย็นเท่านั้นตามเจเขาบอกอะ